บิ๊กเป้ยันครับกวินพร้อมที่จะมาบินที่เมืองทองส่วนพ็อปไม่ชัวร์ลำพูนได้ปีกตัวใหม่เป็นใครบุรีรัมย์กับ BG ฟัดนัดแรกประเดิมก่อนไทยลีกเริ่มครับรวมถึงเรื่องราวของ BG ใน ACL เดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเริ่มกันที่ศึก Thailand Champion Cup นะครับหรือถ้วยกอนั่นแหละครับหรือซุปเปอร์คัพนั่นแหละครับเอาง่ายๆระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกปะทะกับ BG ปทุมรองแชมป์นะครับล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้กำหนดวันนะครับเรื่องของแมตช์นี้ให้ไปแข่งกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเอาง่ายๆก็คือรังเหญ้าของโคราชนั่นเองครับเกมนี้จะเตะกันในวันที่6สิงหาคมเดือนหน้าใครตามไปเชียร์ได้นะครับก็ตามไปดูกันเพราะถึงจะดูเหมือนเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนะสุดท้ายก่อนเข้าศึกไทยลีกแต่เชื่อว่าทั้งคู่คงไม่มีใครยอมใครครับเพื่อหวังเอาเลิกเอาชัยก่อนเปิดซีซั่นเพราะเอาจริงๆทั้งคู่ก็เป็นเหมือนเต็งแชมป์ของฤดูกาลนี้นะครับเพราะนอกจากชัยชนะแล้วก็คงส่งผลเรื่องของโมเมนตัมในการลุ้นแชมป์ในช่วงเล็กแรกกับการออกสตาร์ทอีกข่าวของ BG แน่นอนนะครับตอนนี้ทาง AFC ได้คลอดโปรแกรมฟุตบอลถ้วย AFC Champions League นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายโซนตะวันออกซึ่งทัพเดอะแรบบิทต้องเจอกับคิดฉีในรอบนี้จะแข่งกันในวันที่19สิงหาคมนะครับเวลาบ่าย3ที่สนามอุระวะโคมาบะนะครับในเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นต่อกันที่ข่าวซื้อขายของวันนี้หน่อยครับลำพูนวอริเออร์ทีมเจ้าบุญทุ่มน้องใหม่ไทยลีกเปิดตัวชัยวัฒน์บุรานะครับริมเส้นเท้าซ้ายสารพัดประโยชน์จากสมุทรปราการมาร่วมทัพเพิ่มอีก1รายซึ่งการมาของชัยวัฒน์ก็น่าจะทำให้เกมรุกลำพูนดูโหดขึ้นนะครับจากเดิมมีทั้งโฟร์แบร์อนันต์ยอดสังวานมองโลวินทิติทุมพรเจษฎากรขาวงามพอมารวมกับชัยวัฒน์ที่เล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายปีกซ้ายปีกขวาเลี้ยงตัดยิงก็ทำได้อีกทีมอื่นในไทยลีกจะต้องระวังเกมริมเส้นของลำพูนให้ดีแล้วครับไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะโดนโคขาวขวิดก็ได้ส่วนฝั่งของเมืองทองครับบิ๊กเป้โรนาริตซือวาจานะครับผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองก็เปิดเผยข้อมูลกับทางเพจของพี่บีบางประกงนะครับว่าหลังจากได้เปิดตัวดีลของเอกนิปัญญาไปแล้วเนี่ยเมืองทองจะทยอยเปิดผู้เล่นใหม่ทั้งไทยและต่างชาติมาอีกเรื่อยๆนะครับเรื่องดีลที่จะดึงกวินกลับมาบินในถิ่นของทันเดอร์โดมสเตเดียมก็เล่านะครับว่าพร้อมที่จะอ้าแขนรับกลับบ้านนะครับเจ้าตัวก็เคลียร์กับ OH Ruben เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็คงจะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อนั้นในรายของวิลเลนพ็อปนะครับก็เป็นคนเดียวที่ยังไม่ต่อสัญญาเจ้าตัวบอกว่าตนก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะอยู่กับเราต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจาครับโดยให้โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยนะครับกลับมาคุยกับเจ้าตัวเองอีกครั้งซึ่งในรายของวิลเลนพ็อปนะครับถ้าเขาไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็ได้หากองหน้าต่างชาติระดับคุณภาพมารอเสียบไว้แล้วถ้าตามที่บิ๊กเป้บอกมาแบบนี้ดีลกลับบ้านของพี่ตอมีโอกาสสูงที่จะเปิดตัวเป็นดีลสุดท้ายส่วน2ดีลก็คงจะมาขั้นก่อนนะครับก็น่าจะเป็นกองกลางชาวเกาหลีใต้แล้วก็ปีกบราซิลคนใหม่นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าอีกอันนึงที่เราอยากให้ทุกๆคนติดตามนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเดินทางไปที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมด้วยนะครับตูทอกับการกลับมาได้พูดคุยกับนักฟุตบอลแบบตัวเป็นๆซึ่งเขาก็คือวีระเทพป้อมพันธ์นั่นเองนะครับผมยังไงติดตามบทสัมภาษณ์พูดคุยวีระเทพแบบจัดเต็มทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้และก็เป็นทุกเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะครับฝากติดตามกันได้เร็วๆนี้ทางตูดูบอลไทยนะครับ